สวัสดีค่ะพบกับแอดจิจี้นะคะวันนี้จิจี้มีอนิเมะย้อนยุคมาฝากเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านายน้อยจอมโกยก้าสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษเรื่องราวของนายน้อยผู้สืบทอดแสนขี้ขาดแล้วก็ชีวิตแสนพลิกผันเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลัง เรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะคะอ๋อๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจุบๆ เปิดตอนที่7มาครึ่งปีหลังจากธรรมาคุระบากุฟุลมสลายและในตอนนี้พื้นที่ของุวะเนี่ยก็เต็มไปด้วยหิมะดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเข้าสื่อรุดหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่เด็กๆในตอนนี้โคจิโรกับอายะโกเนี่ยกำลังปิดตาแล้วก็พานายน้อยเนี่ยมายังสถานที่แห่งหนึ่งรวมถึงเกนบะ แล้วก็ชิซุกุด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้เด็กๆทั้ง5้าคนเนี่ยได้มาถึงสถานที่แห่งนี้และหลังจากที่อายาโกะกับโคจิโร่เนี่ยเปิดตาให้ในายน้อยก็พบว่าตอนนี้เด็กๆทั้ง5้าคนเนี่ยอยู่นใจกลางทะเลสาบซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วดูเหมือนว่าในการทรงตัวของนายน้อยเนี่ยจะเกิดปัญหานะคะเพราะเขาเนี่ยได้ลื่นล้มบนพื้นน้ําแข็งซึ่งในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยแต่ความตกใจของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะนะคะเพราะรู้สึกว่า าการพบเจอสิ่งใหม่ๆเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยหลังจากนั้นเด็กๆทั้ง5คนเนี่ยก็มักจะหากิจกรรมมาเล่นกันที่พื้นน้ําแข็งเรียกได้ว่าความสุขและความสนุกสนานของเด็กๆเนี่ยแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกเลยที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ถ้าว่าความสงบสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเราภาพก็ตัดมาหน้าห้องของ โยริชิเงะและในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยประสบพบปัญหาใหญ่มากๆเลยสําหรับตัวเขาแล้วก็สําหรับตระกูลซูวะอีกด้วยนั่นก็คือในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยอยู่ในช่วงที่มองไม่เห็นอนาคตนั่นเองซึ่งนานๆทีมันจะเกิดสักครั้งหนึ่งเอาแล้วไงโยริชิเงะงานเข้าแล้วค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่คาริฮาตของซาดามุเนะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าซาดามุเนะเนี่ยจะได้คนชั่วร่วมขบวนการของมันแล้วอีกหนึ่ง ดูเหมือนว่าเจ้าคนนี้เนี่ยจะมีความชั่วร้ายเป็นอย่างมากเลยและมันเนี่ยก็มีชื่อว่าโชคังซึ่งตัวมันเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกก็คล้ายนักบวชแต่ทว่าก็เป็นนักบวชนอกลีดเพราะพวกมันเนี่ยคอยปนคาชาวบ้านและชื่อเสียงอันโหดร้ายของมันเนี่ยก็ทําให้ซาดามุเนะเนี่ยรับมันเข้าแก๊งนะคะแล้วมันเนี่ยยังบอกกับซาดามุเนะอีกด้วยว่าเหตุผลที่มันเข้าร่วมกับซาดามุเนะนั้นก็คือว่าในตอนนี้ซาดามุเนะเนี่ยกำลังเป็นที่ไว้วางใจของจักรพรรดิและแน่นอน ว่าเพราะการแย่งชิงคือเหตุผลหลักในการมีชีวิตของมันนั่นเองถ้าเปรียบเปยในการเป็นสัตว์ของเจ้าโชคลังแล้วมันเนี่ยก็เปรียบเสมือนมดที่คอยกืนกินแผ่นดินนั่นเองโดยที่ใครๆเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวและหลังจากที่เจ้าโชคังเนี่ยได้เดินจากไปแล้วเจ้าหูผีเนี่ยได้ถามซาดามุนเนะว่ามันจะดีหรอท่านที่รับมันขึ้นมาเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็ได้นึกถึงเกนบะนะคะกับสถานการณ์ที่เขาเนี่ยโดนเผาห้องเก็บของนั่นเองซึ่งเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็ได้บอก ว่าคนกล้าในตระกูลของข้าเนี่ยยังไม่เพียงพอหากยึดติดในสามัญสำนึกของนักรบแล้วคงจะเอาตัวรอดในกาลียุคไม่ได้หรอกแล้วภาพก็ตัดมาที่ศาลเจ้าตระกูลซูวะในขณะนี้เนี่ยกำลังมีการประชุมของตระกูลซูวะทุกคนเนี่ยเคร่งเครียดเป็นอย่างมากเลยเพราะดูเหมือนว่าโอคาสวาระเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้การแผนที่ออกแล้วก็พบว่าตระกูลสุวะเนี่ยโดนศัตรูขนาบทั้งด้านหน้านและด้านหลังนั้น เองซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยกำลังกังวลนะคะเพราะว่าหน่วยสอดแนมมือดีได้ถูกส่งออกไปหมดแล้วแล้วในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังปรึกษาปัญหาอย่างเคร่งเครียดภาพกระตัดมาที่ยูริชิงิตอนนี้เนี่ยเขากําลังวิตกจริตในเรื่องที่เขาเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นแม้แต่นิดเดียวซึ่งนานๆครั้งเนี่ยมันจะเกิดสักครั้งหนึ่งแต่มันก็ดันมาเกิดในช่วงที่ไม่น่าเกิดซะด้วยสิและในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังปรึกษากันว่าจะทํายังไงดีกระส่วนชายแดนที่ไม่มีหน่วยสอดแนมปน ในตอนนั้นจูๆ่ๆนายน้อยเนี่ยก็ได้ยกมือขึ้น,นแล้วก็ได้บอกว่าถ้าเรื่องสอดแหนมเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของคณะนายน้อยจอมโกยละกันแล้วลเมื่อบรรดาผู้ใหญ่เนี่ยได้ยินว่านายน้อยเนี่ยจะขันอาสาเพื่อที่จะไปสอดแหนมเองพวกเขาเนี่ยถึงก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนายน้อยช่างเป็นที่พึ่งพาอะไรได้อย่างนี้ในตอนนั้นบรรดาผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยถึงก็ดีอกดีใจนะคะเพราะพวกเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่านายน้อยเนี่ยเป็นคนที่หนีเก่งเป็นอย่างมากเลยซึ่งตอนนั้นโยริชิเงะเน พยายามห้ามปามอย่างสุดชีวิตเพราะตัวเขาเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวางแผนไปในทิศท,ทางไหนดีแต่ทว่าในน้อยเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยเชี่ยวชาญในการหนีทุกคนในที่นี้เนี่ยรู้ดีนี่นาซึ่งในตอนนั้นเองโยริชิเนะเนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถเลยนะคะที่จะห้ามปามนมในน้อยไม่ให้ออกจากศาลเจ้าตระกูลซูวแต่ทว่าในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยไม่สามารถบอกคนอื่นได้เลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตแล้วแต่ทว่ามันก็เป็นอาการที่ชั่วครา ในตอนนั้นเขาเนี่ยได้บอกนน้อยว่าถ้าออกจากตะกุนซัวไปเนี่ยมันจะเกิดอันตรายขึ้นอาจจะเจอโจรป่าอาจจะอดอยากหรืออาจจะหลงทางแต่ทั้ว่าในน้อยเนี่ยก็สามารถหาข้อโต้แย้งได้ทุกข้อเลยนะคะจนสรุปสุดท้ายแล้วนายน้อยเนี่ยก็ได้ชิงออกไปจากสถานที่ประชุมเพื่อที่จะเตรียมตัวในการออกเดินทางซึ่งระหว่างทางเนี่ยเด็กๆก็ได้คุยกันว่ายริชิเงะเนี่ยเป็นอะไรแปลกๆไปซึ่งน้องชิซุกุก็ได้บอกว่านานๆทีเนี่ยอาการแบบนี้จะมีสักครั้งหง ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าใจยูริชิเงะนะคะว่านายน้อยเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะเขาเนี่ยคือทายาทคนสุดท้ายของตระกูลโฮโจนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าความปลอดภัยของนายน้อยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่สําคัญมากสําหรับคนตระกูลซูวะหรือสําหรับยูริชิเงะเองแล้วภาพกระตัดมาที่ที่พักของเด็กๆในตอนนี้ทุกคนเนี่ยพยายามตะเตรียมของของตัวเองเพื่อที่จะออกเดินทางไปสอดแนมและในขนาดนั้นโคจิโร่เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเรา ราเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะหรอกเอาไปแค่พอกินพอไปแบบคล่องตัวจะได้ไม่ต้องถูกสงสัยแล้วก็ทําให้หนีง่ายอีกต่างหากและในขณะที่โคจิโร่เนี่ยกำลังเดินออกไปข้างนอกก็พบว่ามีข้าวของมากมายเนี่ยถูกตะเตรียมเอาไว้เสร็จสรรพอยู่ด้านนอกที่พัก่น,นก็มาจากฝีมือของโยริชิงเงะนั่นเองดูเหมือนว่าความกังวลของเขาเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นสิ่งของมากมายในตอนนั้นเด็กๆเนี่ยถึงกับเหงื่อตกไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับโยริชิงเงะเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แต่ พ่อบอกว่าสายเลือดเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะคบมันอาจจะสิ้นสุดได้เลยถ้าทานเนี่ยเกิดอันตรายเกนบะเนี่ยถึงกระบวนออกมาเลยนะคะว่าโยริชิงเงะเนี่ยคงจะเสพติดเรื่องสายเลือดออกมากๆเลยนะแล้วภาพกระตัดมาในตอนที่ถุกเด็กทุกคนเนี่ยได้ออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนเนี่ยได้ขี่ม้าออกจากสารย่าตระกูลสัวโดยที่มีโยริชิงเงะเนี่ยโบกไม้โบกมือแล้วตะโกนมาด้วยความห่วงใยแบบสุดๆในขณะที่เด็กๆทุกคนเนี่ยกำลังงงชิซุกุ ก็ได้บอกว่านานานทีท่านพ่อเนี่ยจะเป็นแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะคะบางครั้งก็ดูว่ากังวลบ้างโกรธบ้างบางครั้งก็กินน้ําจนอ้วนหรือบางครั้งก็กินแต่ของเปรี้ยวซึ่งดูเหมือนอาการแบบนี้เนี่ยนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะเดี๋ยวก็หายโคจิโร่เนี่ยก็ไปเปยออกมาว่าไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่กันแน่นายน้อยเนี่ยก็ตอบว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะว่าโยริชิเงะเนี่ยเป็นอะไรเพราะปกติแล้วเขาเนี่ยถูกโยริชิเงะ หัวเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ซึ่งเมื่อไนน้อยเนี่ยหันไปมองโยริชิเงะก็พบว่าเขาเนี่ยตะโกนสุดเสียงมาด้วยว่าไนน้อยระวังตัวด้วยนะซึ่งไนน้อยเนี่ยก็ได้หัวเรากะกับท่าทางของโยริชิเงะนะคะแล้วก็หันไปบอกกับโคจิโร่ว่าการถูกส่งด้วยความเป็นห่วงแบบนี้เนี่ยมันทําให้ดีใจขึ้นมานิดหน่อยนะ่ะแล้วหลังจากนั้นเด็กๆทั้ง5้าคนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางแล้วภาพก็ตัดมาที่นากายามะโนโชตอนเหนือสุดของดินแดนตะกูสัวกว่าที่เด็กๆจะเดินทางมาถึงเนี่ยก็เรียกได้ว่า ถ้าจะตกดินแล้วนะคะซึ่งเด็กๆเ,เมื่อมองลงไปเห็นหมู่บ้านก็พบว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็ซึ่งสงบสุขดีซึ่งหลังจากนั้นชิซุกุเนี่ยก็ได้เอาแผนที่ออกมากลางแล้วก็ได้บอกว่าต้องทํายังไงต่อไปหรือต้องจัดการคนมาเฝ้าดินแดนนี้เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นก็นําข่าวเนี่ยกลับไปรายงานเพื่อที่จะจัดกองกําลังคนมาดูแลที่นี่และในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังตั้งใจที่จะฟังชิซุกุพูดนะคะจู่ๆทุกคนเนี่ยก็รับรู้ถึงจิตสังหารและในขณะ นั่นเองก็มีบุคคลปริศนาเนี่ยเข้ามาจู่โจมเด็กๆทั้ง5คนแต่ถ้าว่าโชคดีที่มีโคจิโรกับอายโกเนี่ยคอยรับมืออยู่แล้วภาพก็ตัดมาที่คนที่โจมตีเด็กๆนะคะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเด็กชายอายุมากกว่า10ขวบแต่ที่แน่นอนนั้นก็คือเขาเนี่ยใช้ดาบคู่ได้เก่งมากเรียกเลยว่าตึงมืออายโกกับโคจิโร่เลยซึ่งในตอนนี้นายน้อยเนี่ยดูภาพการต่อสู้ของทั้ง3คนเนี่ยแบบตื่นตะลึงเลยในตอนนั้นในใจ เกนบะเนี่ยก็ได้ส่งกระแสจิตออกมาว่าจะยืนบื้ออยู่ทําไมหนีสิฉันอนะสู้ไม่เก่งหรอกนะ ที่แน่นอนนั้นก็คือเขาเนี่ยใช้ดับคู่ได้เก่งมากเรียกเลยว่าตึงมือออยาโกกับโคจิโระเลยซึ่งในตอนนี้นายน้อยเนี่ยดูภาพการต่อสู้ของทั้ง3คนเนี่ยแบบตื่นตะลึงเลยในตอนนั้นในใจเกนบะเนี่ยก็ได้ส่งกระแสจิตออกมาว่าจะยืนบื้ออยู่ทําไมหนีสิฉันอนะสู้ไม่เก่งหรอกนะแล้วภาพกระตัดมาที่นายน้อยในตอนนี้เขาเนี่ยได้มองการต่อสู้ของโคจิโระกับออยาโกก็พบว่าในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยฝีมือพัฒนาไปไกลมาก ตกต่างจากตอนที่เขาเนี่ยเจอในครั้งแรกแล้วนายน้อยเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาฝึกตัวต่อตัวกับโคจิโร่ iro, แล้วก็ออยากุในตอนที่ฝึกกับโคจิโร่เขาเนี่ยสามารถฟันจนดาบของโคจิโร่เนี่ยหลุดออกไปจากมือได้ซึ่งโคจิโร่เนี่ยได้เชิญชมเลยว่านายน้อยเนี่ยฝีมือพัฒนาไปไกลแล้วอีกไม่นานคงจะนำหน้าเขาไปได้ซึ่งตอนนั้นนายน้อยเองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าระวังเธอนะถ้านายไม่ซ้อมเนี่ยฉันอาจจะแซงหน้านายไปได้ซึ่งในตอนนี้นาย น้อยก็รู้แล้วนะคะว่าโคจิโร่เนี่ยออมมือให้กับเขาแถมยังนึกถึงตอนที่เขาเนี่ยประลองกําลังกับอายโกในก่อนที่เขาเนี่ยสามารถผลักอายโกถอยหลังได้เขาเนี่ยได้บอกว่าไม่แน่นะในอนาคตเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ปกป้องอายโกเองแต่ถ้าโฟกัสดีๆในตอนนั้นนายน้อยเนี่ยจับดาบด้วยมือทั้งสองข้างแต่ถัดภาพไปที่อายโกเธอเนี่ยจับดาบด้วยมือเดียวแถมยังใช้3มนิ้วอีกต่างหากและในตอนนี้นายน้อยก็รู้แล้วนะคะว่าช่วงเวลาที่ฝึก ซ้อมตัวต่อต,ต,ตัวกับอายโกและโคจิโร่เนี่ยทั้งหมดนั่นก็คือทั้งสองคนเนี่ยอ้อมแรงให้หรืออ้อมมือให้นั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่การต่อสู้ในปัจจุบันทั้ง3คนเนี่ยสามารถต่อสู้เรียกได้ว่าเด็กทั้ง3คนเนี่ยแข็งเก่งไม่ต่างกันเลยแล้วภาพกระตัดมาที่โคจิโร่กับอายโกซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยได้คิดย้อนกลับไปในตอนที่โยริชิเงะเนี่ยเรียกทั้งสองคนเข้ามาคุยนะคะเพราะทั้งสองคนเนี่ยถือเป็นกําลังสําคัญหรือเป็นกําลังลบของนายน้อย ในอนาคตนั่นเองซึ่งโยริชิเงะเนี่ยก็ได้บอกว่าถึงท่านโทที่ยุกิเนี่ยจะหนีเก่งแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแน่นอนเพราะบางครั้งเนี่ยต้องเจอศัตรูที่มีพลังเหนือธรรมชาติมีประสบการณ์มากหรือแม้กระทั่งเป็นคนเหนือคนเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยต้องฝึกฝนให้เก่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะเป็นกําลังลบที่สําคัญของท่านโทขิยุกินั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ขยันฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่เขาทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นกําลังลบที่สําคัญ ของโททิยุกิในภายภาคหน้าแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้โคจิโรกับอายาโกเนี่ยกำลังรับดาบจากเด็กชายปริศนาที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้โคจิโรกับอายาโกเนี่ยกำลังรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยเพราะตัวเขาเนี่ยถูกศัตรูห้อมล้อมไว้โดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วภาพก็ตัดไปที่นายน้อยซึ่งนายน้อยเนี่ยได้ดูการต่อสู้ของโคจิโรกับอายาโกก็ได้คิดว่าเขาเนี่ยโชคดีเหลือเกินที่ได้ทั้งสองคนเนี่ยมา เป็นบริวารที่พักดีช่างพักดีอะไรอย่างนี้ทั้งสามารถต่อสู้ซึ่งหน้าและปกป้องนายโดยไม่คิดกลัวหรือหนีไปเขาเนี่ยโชคดีจริงๆและในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเด็กชายปิิศนาเนี่ยเขาจะเห็นอะไรบางอย่างนะคะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เว้นระยะการต่อสู้แล้วก็บอกว่าหรือว่านั่นก็คือทันชิสกุแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันดูเหมือนว่าในตอนนี้เด็กชายที่เข้ามาต่อสู้เนี่ยจะเป็นพวกเดียวกันนะคะเขาเนี่ยรู้จ จากกชิซูกุตอนที่ศาลเจ้าเนี่ยเปิดโรงทานและเขาเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าตัวเขาเนี่ยชื่อฟุบุกิเป็นนักดาบเล่ร่อนที่กําลังหานายรับใช้อยู่น่ะแล้วก็มาที่หมู่บ้านนี้ได้3วันแล้วล่ะและ3วันที่ผ่านมาเขาเนี่ยก็คอยปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ตลอดเวลาและในตอนนั้นเองโคจิโร่เนี่ยก็โวยวายใหญ่เลยนะคะว่าผู้ใหญ่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นอะไรกันทําไมปล่อยให้เด็กๆออกมาสู้และหลังจากนั้นฟุบุกิเนี่ยก็ได้บอกว่าคนที่จุด คอปเพิงน่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่หรอกนะแล้วหลังจากนั้นคนที่ถือคอปเพิงเนี่ยก็เดินออกมาก็พบว่าทุกคนที่ถือคอปเพิงนั้นก็คือบรรดาเด็กๆในหมู่บ้านนั่นเองฟุบุกิได้บอกว่า3วันที่แล้วเขาเนี่ยได้มาหมู่บ้านแห่งนี้พบว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยถูกบุกแล้วที่สําคัญผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทุกคนเนี่ยได้ถูกสังหารจนหมดแล้วเหลือก็เพียงแต่เด็กๆเขาเนี่ยจึงทําหน้าที่ดูแลเด็กๆแล้วก็สอนวิธีต่อสู้วิธีเอาตัวรอดแน่นอนว่าเด็ก เด็กเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งช่วยกันสร้างกับดักเป็นตัวล่อและที่สําคัญก็สามารถช่วยกันล่าเหยื่อได้อีกด้วยทําให้ตัวเขาแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยสามารถอยู่รอดได้ถึง3วันซึ่งในตอนนั้นบรรดาเด็กๆทั้ง5คนจากสารเจ้าตระกูลสุวะเนี่ยถึงกับตกตะลึงในความสามารถของฟูบุกิเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นฟูบุกิเนี่ยก็พาทุกคนเนี่ยกลับไปยังหมู่บ้านในขณะที่เดินเข้าหมู่บ้านนายน้อยเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่า ร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในกระท่อมยังไม่ได้ทําพิธีแล้วภาพก็ตัดมาที่กระท่อมหลังหนึ่งในตอนนี้ฟูบุกิเนี่ยก็ได้อธิบายความเป็นไปของหมู่บ้านแห่งนี้ให้กับบรรดาทุกคนหรือเด็กๆหน้าใหม่เนี่ยได้รับทราบกันซึ่งแน่นอนว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยย่ำแย่สุดๆเลยฟูบุกิได้บอกว่าที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดถ้าเสียหมู่บ้านแห่งนี้ไปนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสีย ดินแดนตระกูลซูวะที่แท้จริงก็เป็นได้หลังจากนั้นฟูบุกิเนี่ยก็ได้อธิบายแผนการหรือการยึดพื้นที่คืนแน่นอนว่าเขาสามารถปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถึง3วันดูเหมือนว่านอกจะเป็นนักดาบที่เก่งกาจแล้วฟูบุกิเนี่ยยังเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เก่งกาจอีกด้วยในตอนนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้มีความคิดหนึ่งนะคะพุ่งออกมาจากหัวเลยว่าเขาเนี่ยอยากได้ฟูบุกิมาเป็นบริวารในขณะที่ฟูบุกิเนี่ยบอกกลยุทธ์ทุกอย่ แเขาเนี่ยก็อธิบายไปกินไปซึ่งในตอนนั้นเขาเนี่ยก็กินข้าวเรียกว่ากะละมังใหญ่เลยล่ะทําให้โคจิโร่เนี่ยถึงกระบนเลยว่านายเนี่ยกินของสําหรับคนทุกคนในนี้เลยนะซึ่งเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้บอกว่าฟุบุกิเนี่ยกินอาหารสําหรับชาวบ้านทั้งหมดภายใน3วันเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นชิซุกุก็ได้บอกว่าตอนที่เธอเนี่ยเจอฟุบุกิครั้งแรกฟุบุกิเนี่ยแอบไปกินของไหว้เทพเจ้าในศาลเจ้าจนหมดซึ่งตอนนั้น เธอเนี่ยก็พยายามกบเกลื่อนได้บอกว่ามีหมีเนี่ยแอบมากินของไหวนะ่น่ะฟูบุกิเนี่ยก็ได้แต่ไหว้ขอโทษชิซุกุนะคะที่เคยสร้างความวุ่นวายให้เธอแล้วภาพก็ตัดมาในตอนปัจจุบันนายน้อยเนี่ยก็มีความรู้สึกเลื่อมใสฟูบุกิเป็นอย่างมากเลยนอกจากวิชาดาบอันเก่งกาจของเขารวมถึงการวางยุทธศาสตร,ร์ที่เก่งกาจแล้วก็การวางแผนรวมถึงการมองเห็นความสามารถของบรรดาเด็กๆสอนวิธีเอาตัวรอดซึ่งดูเหมือนว่าโท คิยกิหรือนายน้อยเนี่ยจะมีอาจารย์ที่ดีเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยอยากได้เป็นบริวารจนตัวสันเลยละ่ะและในตอนนั้นเองชิซุกุเนี่ยก็ได้ทักนายน้อยขึ้นมาเธอเนี่ยได้บอกว่าท่านพี่คะในฉันเนี่ยเข้าใจนะคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยสำคัญสําหรับสุวะเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าชีวิตของท่านพี่เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันถ้าเราเลือกที่จะพาเด็กๆก,กลับไปยังศาลเจ้าตระกูลสุวะแล้วค่อยส่งคนมาที่นี่เด็กๆก,ก็จ ปลอดภัยเมื่อโทคิยกิหละนายน้อยเนี่ยฟังความคิดของชิซากุเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยยังอยากอยู่ที่แห่งนี้ถ้าเลือกได้แล้วก็เขาเนี่ยจะปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ให้ได้เลยหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้เดินไปหาฟุบุกินะคะแล้วก็ได้บอกกับฟุบุกิว่าเขาเนี่ยขอร่วมเป็นแนวรบกับฟุบุกิด้วยนะถ้ามีอะไรต้องการบอกพวกเขาได้เลยแล้วฟุบุกิเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นตัวเขาต่างหากล่ะที่ต้องฝากตัวกับทุกๆคน แล้วภาพก็ตัดมาณนะชายแดนแห่งหนึ่งในตอนนี้เจ้าโชคังเนี่ยได้ฆ่าล้างชาวบ้านหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าจนกระทั่งศพของชาวบ้านเนี่ยกองเป็นภูเขาเลยนะคะแล้วหมู่บ้านต่อไปที่พวกมันเล็งนั้นก็คือหมู่บ้านที่บรรดาเด็กๆเนี่ยอยู่กันนั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกว่าหมู่บ้านแห่งนั้นน่ะมันมีอะไรดีนักหนาะส่งมือดีออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าถ้านับได้ก็สามครั้งแล้วคนที่ส่งออกไปเนี่ยก็ไม่ได้กับ มาอยากจะรู้นะว่ามันมีอะไรดีแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่เ็ด